เรื่องราวร้องเรียนของยายแดงนิดนึงคือยายแดงเนี่ยก็ร้องของความช่วยเหลือเพราะว่าอยากจะเบิกเงินเบี้ยคนชราของผัวเธอที่ป่วยติดเตียงอยู่แต่แบงค์เนี่ยบอกว่าต้องพาเจ้าตัวมาสแกนใบหน้าแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือที่แบงค์โอ้ยายแดงบอกว่าฉันก็ลําบากไม่รู้จะทํำยังไงนะคือตาเนี่ยก็นอนอยู่บนเตียงให้แบงค์เนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกที่บ้านได้ไหม,มเรื่องราวนี้ครับมันกลายเป็นเรื่องร้องเรียนขึ้นมาคุณผู้ชมครับเพราะว่าคือยายแดงเนี่ย แกบอกว่าแกไม่รู้จะทํำยังไงแล้ว <5. S 1> จะเคลื่อนตาไปยังไงล่ะนอนติดเตียงอยู่แบบนี้<อ>เป็นอมัมพฤกษ์ครึ่งซีกไปครับทุกวันนี้ต้องดูแลทุกวีทุกวันอยู่แล้วนะครับยายแดงทองจันทครับอายุ65ร้องเรียนผ่านนักข่าวครับบอกว่ายายเนี่ยอยากจะเบิกเงินเบี้ยผู้สูงอายุข,ของผัวก็คือตาสมศักดิ์นะครับอายุ86ป่วยอมัมพฤกษ์ติดเตียงอยู่แบบนี้นะครับแต่ผัวเนี่ยไปเบิกเงินที่แบงก์เองไม่ได้นะครับ แบงก์เองก็ยืนยันบอกว่าต้องพาตาเนี่ยไปเบิกเงินด้วยตัวเองเท่านั้นที่ธนาคารนะครับเอาหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนครับนะ,ะ,ะข่าวของเราก็ไปพบกับยายแดงนะบ้าน,<ใ>นยายแดงอยู่ที่ตำบลท่าวาสุกรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโอ้ก็สภาพบ้านนะฮะก็เป็นเหมือนบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงอ่ะหลังคาสังกะสีด้วยกว่าจะเดินเข้าไปในบ้านโอ้ดูต้องลัดเลาะแบบนี้นะครับคือ ป่านทุ่งหญ้าทุ่งนาอะไรเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะคือสภาพบ้านก็ดูเก่าๆนะฮะหลังคาเป็นสังกะสีนะครับแล้วก็ไปเจอยายแดงเนี่ยกำลังดูตาสมศักดิ์อยู่ในบ้านครับเอายายแดงเล่าให้กับนักข่าวเล่าฟัาบอกว่าคือก่อนหน้านี้ตอนที่ผัวยังไม่เป็นอาเภอเนี่ยก็เป็นรปภอยู่นะครับจนเมื่อ6ปีก่อนไปเกิดอุติเหตุล้มก็ทําให้ร่างกายซีกซ้ายนะครับไม่มีแรงเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยนะครับทํามาหาเลี้ยงอาชีพไม่ได้เลยครับ ส่วนยายแดงเองเนี่ยก็มีโรคประจําตัวหลายโรคก็ต้องดูแลตัวเองไปด้วยแล้วก็ต้องดูแลตาไปด้วยในตัวนะยังโชคดีที่ยังมีญาติพี่น้องไงช่วยเอาเข้าปลาหารเนี่ยแล้วก็ให้เงินเล็กๆน้อยๆมาช่วยเหลือกันนะครับรวมไปถึงก็ยังมีเบีย้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบีย้ยคนชรารวมกันเดือนหนึงประมาณพันสีได้ช่วงแรกๆนะครับก็มีคนที่รู้จักกันเนี่ยเป็นเจ้าที่ของอบตอ รับมอบอำนาจไปช่วยเบิกเงินไอ้เบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยคนชราให้ครับคุณผู้ชมฮะแต่ระยะหลังเนี่ยเธอบอกว่าคือตาสมศักดิ์เนี่ยไปเบิกเงินไม่ได้เลยแล้วไม่ได้เบิกมาหลายปีด้วยส่วนยายแดงเองเนี่ยไปเบิกของตัวเองเนี่ยทุกๆเดือนอยู่แล้วยายแดงก็เลยลองไปติดต่อบแบงค์ดูเซว่าตาตาไม่ได้ไปเบิกเงินเนี่ยตอนนี้เงินก้อนเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่แล้วปรากฏว่ามีเงินในบัญชีเกือบ4ี่หมื่น ยายแดงก็บอกว่าเอออยากจะได้เงินก้อนนี้มาใช้จ่ายในครอบครัวนะแต่แบงค์เนี่ยจ้างบอกว่าคือเหมือนกับว่าแจ้งยายแดงบอกว่าต้องเนี่ยเหมือนพาตาเนี่ยนะมาที่แบงค์เท่านั้นนะครับยายแดงก็บอกว่าโห้ยจะไปยังไงเนี่ยมันลำบากเหลือเกินนะให้แบงค์เนี่ยช่วยมาที่บ้านได้ไหมเหมือนมาเปิดสมุดธนาคารนะครับแล้วก็มาสแกนใบหน้าพิมพ์ลายนิ้วมือกันคือไม่รู้ยังไงฮะ ตอนนั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้าจากแบงค์มาจนล่าสุดครับพันจ่าอากาศเอกสุวัสด์นะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นาครพะนครศรียิธยาเนี่ยพอรู้ข่าวนะครับก็มาเยี่ยมตายายถึงที่บ้านเลยแล้วก็มีการประสานไปที่ผู้จัดการของธนาคารทกอสอนะครับซึ่งล่าสุดนะครับอย่างที่บอกไปว่าผู้จัดการธนาคารเนี่ยก็แจ้งบอกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นการเข้าใจผิดการจริงๆเนี่ยทางแบงก ไม่ได้แบบว่าต้องให้คุณตาเนี่ยมาที่ธนาคารเลยมไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวทางแบงก์อำนวยความสะดวกให้เองเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาทางแบงก์เองเขาติดต่อไปยังผู้นำชุมชนเหมือนแบบว่าไปขอเบอร์ของยายแดงมาจะติดต่อไงแต่มันเรื่องราวมันไปตกหล่นตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะจนล่าสุดก็เหมือนเข้าใจตรงกันแล้วว่าหลังจากนี้ไปเดี๋ยวทางแบงก์เองจะเข้าไปหาคุณตาคุณยายที่บ้านเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะขอบคุณ<อ>ผู้จัดการของธนาคารทกส สาขาพนาครศรีทุยาด้วยนะฮะเน,นี่ยผู้สูงอายุอยู่กันเองเนาะอสองคนต่อไปนี่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะอ,อาจจะต้องมีมาตรการหรือมีขั้นตอนอะไรในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุกันมากยิ่งขึ้นนะคะ